ภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเดินหน้าปฏิรูปประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งการปฏิรูปกฎหมายแก้ปัญหาคอร์รัปชันการศึกษาหวังปรับการทำงานให้สอดคล้องกับทุกภาคส่วนการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่ปัญหาอุปสรรคระหว่างการทำงานเป็นอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลช่อง10ครับและสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz และ AM 1071 kHz นะครับวันนี้เราพบกันประจำวันจันทร์ที่6มิถุนายน2559กับผมสมานงามขนงผู้ดำเนินรายการท่านผู้ชมครับเรื่องราวของการปฏิรูปนั้นถือว่ามีความจำเป็นและความสำคัญของประเทศนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าประเทศได้มีการขับเคลื่อนในการปฏิรูปนะครับก็จะเดินหน้าอย่างเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับแต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายนะครับซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นนะครับอาจจะไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงนะฮะและรายละเอียดในการทำงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับในมุมมองต่างๆวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับถึงภาพรวมของการทำงานนะครับของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศว่าที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างนะครับและเดินหน้าต่อไปอย่างไรสิ่งเหล่านี้เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งผู้ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านเป็นรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่1ครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอลงกรณ์พลบุตรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือจะเป็นคำถามก็ได้นะครับที่หมายเลข02-244-1762-3 02-244-1762-3ตั้งแต่เวลานี้เลยนะครับท่านครับโดยภาพรวมของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับที่ผ่านมา6เดือนนะครับเป็นอย่างไรบ้างและก็จะก้าวต่อไปยังไงครับก็เรียกว่าเดินมาครึ่งทางแล้วนะครับโดยที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วก็กรอบเวลาในการปฏิรูปประเทศระยะที่2คือตั้งแต่ตุลาคม58จนถึงก่อนการเลือกตั้งโดยที่สปทเองขณะนี้เนี่ยได้พิจารณาแล้วก็ส่งแผนปฏิรูปไปให้กับทางรัฐบาลเนี่ยทั้งหมดแล้ว65เรื่องนะครับ65แผนปฏิรูปทั้งในส่วนที่สปทเห็นชอบและกำลังจะจัดส่งอีก14แผนด้วยนะครับขณะเดียวกันในเรื่องของการผลิตแผนปฏิรูปเนี่ยดำเนินการภายใต้กรอบ37วาระปฏิรูปที่ทางรัฐบาลและทางสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.เดิมเนี่ยได้กำหนดไว้เราก็มาสานต่อนะครับการผลิตแผนปฏิรูปนั้นเนี่ยเป็นการผลิตแผนระดับปฏิบัติการคือบอกวิธีว่าปฏิรูปอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นใน37วาระปฏิรูปเนี่ยก็จะครอบคลุม11ด้านของการปฏิรูปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสปท.สรุปโดยรวมก็คือว่าขณะนี้เนี่ยได้เดินหน้าในการผลิตแผนเนี่ยไปได้ตามเป้าหมายนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยก็จะมีร่างกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิรูปเพราะการปฏิรูปหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องเนี่ยก็ใช้อำนาจทางการบริหารของคณะมนตรีได้หรือรัฐมนตรีได้บางเรื่องเนี่ยต้องตราเป็นกฎหมายทั้งกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายรองระดับกฎกระทรวงเป็นต้นนะครับอีก126ฉบับเราก็ดำเนินการประสานความร่วมมือกับทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีผ่านกลไกที่เรียกว่าวิป3ฝ่ายแล้วก็วิป2ฝ่ายนะครับเพื่อให้เกิดการทำงานที่คืบหน้าแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นการบริหารจัดการแบบบูรณาการตามแนวทางที่ท่านนายกวางไว้ดังนั้นเนี่ยในส่วนของทั้งตัวการผิดแผนปฏิรูปก็ดีกฎหมายที่จำเป็นต่อการรูปก็ดีนะครับรวมไปถึงเรื่องของการฝากฝังตัวของการปฏิรูปเนี่ยให้อยู่ในรัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าเราได้ดำเนินการได้เป็นที่น่าพอใจครับหรือว่าตามเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่ทางสปท.กำลังเดินหน้าอยู่นะครับในเรื่องของการปฏิรูปก็อาจจะยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่อาจจะเป็นเพราะว่าความไม่เข้าใจหรือว่าเรายังสื่อไปไม่กว้างไกลอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับคือเราต้องตั้งหลักตั้งลำการปฏิรูปให้ได้และการตั้งหลักตั้งลำเนี่ยแม้ว่าแม่น้ำห้าสายไม่ว่าจะเป็นคสช.ครม.
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญสนช.และสปท.เนี่ยจะฟิตยังไงก็ตามแต่การรูปประเทศเนี่ยมันเหมือนการเคลื่อนภูเขาครับที่เราว่ายากแล้วคือการเข็นครกขึ้นภูเขาครับและนี่เข็นครกขึ้นยอดเขาหิมาลัยนะครับที่ว่ายากแต่ครั้งนี้ยากกว่าคือการเคลื่อนภูเขาครับดังนั้นเนี่ยแม้ว่ายอดเขาเนี่ยคือแม่น้ำแม่สายเนี่ยจะฟิตจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ภารกิจของการแก้ปัญหาประเทศที่สะสมหมักหมมาเป็นเวลาหลายสิบปีบางเรื่องเนี่ยเกาะกินลึกไปถึงกระดูกเช่นการคอร์รัปชันเรื่องของประสิทธิภาพทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับก็คือการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็เรื่องของบรรษัทพิบาลต่างๆแล้วก็ธรรมาภิบาลหรือการศึกษาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เสร็จชั่วข้ามคืนได้แต่ว่ามันต้องเริ่มต้นแล้วและต้องเริ่มต้นในทุกมิติต้นดังนั้นเนี่ยการจะเคลื่อนภูเขาได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนักให้กับคนไทยทั้ง70ล้านคนให้ได้ประการแรกก็คือว่าการให้ตระหนักว่านี่คือการเป็นรูปประเทศของเราอย่ามาเกี่ยงมากังวลกันอย่ามาขัดมาขวางกันเมื่อทุกคนคิดว่านี่คือประเทศของเราเนี่ยและนี่คือการรูปประเทศของเรารมุมการเมืองประเด็นข้อขัดแย้งทางการเมืองก็ต้องแยกออกไปเสียผมถึงเรียกร้องว่าให้แยกการเมืองออกจากการปฏิรูปครับเพราะข้อวิจารณ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากประเด็นการเมืองต้องการ discredit ครับรัฐบาลหรือใครก็ตามเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเล่นอย่างหนึ่งก็คือเอาเหยื่อก็คือการปฏิรูปสองก็คือเรื่องของการสร้างความตื่นรู้ว่าเมื่อการรูปเป็นการปฏิรูปครับประเทศของเราแล้วเนี่ยสองก็คือเป็นการรูปเพื่อคนไทยทุกคนไม่ใช่เพื่อการสืบทอดอำนาจครับอย่างที่มีวจีทางการเมืองมักจะพูดกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือเป็นสุดท้ายเนี่ยก็คือทำอย่างไรจะให้เกิดความตื่นรู้ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความตื่นตัวแล้วก็โจรมาช่วยกันเคลื่อนภูเขาครับเราก็เลยต้องทำสองเรื่องพร้อมๆกันหนึ่งก็คือปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารครับกำลังจะไปสู่ภาคีภาคส่วนต่างๆให้มากที่สุดครับอันที่สองคือประสานองค์กรเครือข่ายความร่วมมือครับประการแรกเนี่ยเราได้ทำรายงานประจำสัปดาห์นะฮะข่าวสารเนี่ยส่งไปทุกภาคการเมืองทุกสื่อมวลชนฮะคือเอาว่าไปให้ถึงประตูบ้านเลยนะทำมาแล้วเกือบ2เดือนครับเพื่อที่จะกระจายข่าวสารเหล่านี้ออกไปกระจายข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปครับเราได้ส่งรายงานดังกล่าวเนี่ยลงไปถึง 75,000 หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนะเราเริ่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านซึ่งอยู่ตามชายป่าชายเขาเนี่ยจะได้เข้าใจและได้รู้และติดตามเพราะทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันอ่ะต้องมีส่วนเราใช้วิธีการอย่างนี้เลยเหรอเพราะเราบุกอย่างนี้เลยครับนอกจากนั้นเราก็เปิดเว็บไซต์เป็นการเฉพาะก็คือเสียงปฏิรูปประเทศครับหรือว่า reformvoice.com เป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยครับนะครับสื่อสารตรงนี้ไปได้ทั่วโลกเลยนะครับเราก็เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือบรรดาสื่อสารมวลชนทั้งหลายนะฮะในการที่จะเผยแพร่คือที่ผมขอไปก็คือว่า1ให้ความสำคัญกับการไปรูปเนี่ยอย่าให้น้อยกว่ารัฐธรรมนูญนะครับไม่นั้นหน้าข่าวเนี่ยถูกบทบังกลบไปหมดเลยเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะหรือประชามติลืมเรื่องสำคัญกว่าคือเรื่องปฏิรูปประเทศของเรานะครับทีนี้พอไม่แล้วการใส่ใจตรงนี้เนื้อข่าวก็น้อยลงแล้วประชาชนจะติดตามรู้ได้ไงผมเคยไปบรรยายเนี่ยสิบกว่าครั้งหลายสิบครั้งมาแล้วเนี่ยผมถามเลยบอกผมหน่อยเรื่อง11ด้านการรูปมีอะไรบ้างไม่เคยมีใครตอบได้ครบนี่คือพื้นฐานเลยว่าคุณมีความเข้าใจหรือเปล่าไม่ต้องไปติดตามหรอกว่าคุณรู้เรื่องประยุกต์แค่ไหนเหมือนคุณจะตอบโจทย์เลขถ้าคุณยังท่องสูตรคูณไม่ได้คุณจะไปตอบโจทย์เลขได้ไงแต่ละนี่คือหน้าที่ที่เราต้องพยายามที่จะขวนขวายนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาปรับปรุง
การสื่อสารของเราข้อมูลข่าวสารของเรานะเรามีโฆษกถึง4ท่านเรามีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะมีสำนักประชาสัมพันธ์และอื่นๆแล้วเราก็จัดบรีฟิ่งเซสชั่นทูตานุทูตต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศก็ดีทูตานุทูตไทยที่อยู่ทั่วโลกก็ดีนะครับแล้วก็บรรดาตัวแทนพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองตัวแทนสื่อมวลชนทำทุกวิถีทางเพื่อให้รู้ความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะฮะแต่ว่ามากกว่านั้นมากกว่านั้นคืออาจารย์สมานครับคือความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายนอกจากเราจะได้องค์กรเครือข่ายเนี่ยในระดับชาติซึ่งเราทำ MOU ไปแล้วโดยท่านประธานดร.ธีรพันธ์นคตะเนี่ยทำบันทึกความร่วมมือไปเมื่อ7เมษายนเนี่ยวันพรุ่งนี้7มิถุนายนเราจะเซ็นอีก 30-40 องค์กรนะครับผมยกตัวอย่างที่เราร่วมมือไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเขามีสมาชิกเป็นสหกรณ์ถึง 8,200 สหกรณ์มีสมาชิกของสหกรณ์ทั้งหมด 11.4 ล้านคนแล้วอย่างกรณีที่เราบอกว่าเราจะสื่อสารเป็นความร่วมมือกันเนี่ยลงไปถึงหมู่บ้านเนี่ยเรามีความร่วมมือแน่นอนทีมเวิร์กระหว่างเรากับรัฐบาลเนี่ยเป็นทีมเวิร์กทีมเดียวกันอยู่แล้วมีกระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ผ่านถึงผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านไปถึงกรมการจังหวัดทุกจังหวัดซึ่งมีการประชุมทุกเดือนแล้วก็ผ่านไปถึงอำเภอแล้วก็ผ่านไปถึงหมู่บ้าน70,000กว่าหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านต้องประชุมชาวบ้านแล้วมีหอกระจายข่าวอยู่ 70,000 กว่าครับเรามีองค์กรเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนเราคืออะไรสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาคมอบต.สมาคมอบจ.และสันนิบาตเทศบาลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นองค์กรเครือข่ายในวันพรุ่งนี้เนี่ย7มิถุนายนที่เราจะลงนามเนี่ย30กว่าในจำนวนนี้จะมีองค์กรเกือบ10องค์กรของ ICT นั่นหมายความว่าต่อไปเนี่ยสังคมโลกออนไลน์จะมีข่าวสารของการปฏิรูปประเทศเนี่ยในทุกด้านเนี่ยออกไปตลอดเวลาแล้วทีมงานของสปท.เนี่ย ร่วมกับการขับเคลื่อนกับทางทีม G News ของรัฐบาลนะรัฐบาลเขาก็โปรโมทเต็มที่เลยเพราะคนไม่ก็จะอ่านไม่ก็จะติดตามเท่าไหร่เราก็ต้องพยายามลบนะจริงจริงสามารถจะลบได้แล้วใช่ไหมไอจีทำไอจีนะฮะง่ายๆมีภาพคนมีคำพูดนะคือดูแล้วเข้าใจง่ายคือพยายามทุกวิธีต่างนะผมคิดว่าทั้งเรื่องการประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายเพื่อหนึ่งนอกจากช่วยกันสื่อสารแล้วเนี่ยก็คือการขับเคลื่อนภูเขาที่ว่าแห่งการเป็นรูปนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเราขับเคลื่อนภายใต้ความร่วมมือแบบทีเวิร์คของแม่น้ำห้าสายสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความตระหนักและตื่นรู้ของประชาชนนะครับแล้วแยกการเมืองออกจากการปฏิรูปนะครับประเทศจะเดินหน้าไปแล้วไม่ใช่แค่ยุคนี้ครับเราตั้งใจว่าเมื่อความร่วมมือด้านการปฏิรูปเนี่ยต้องเป็นความร่วมมือของคนไทยทุกคนนะครับเราก็ได้เตรียมการในการสร้างสถาบันการปฏิรูปขึ้นโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยอื่นๆเพราะว่าองค์ความรู้ด้านการปฏิรูปเนี่ยมันเหมือนเทคโนโลยีครับผมเราไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นโกดักเพราะนั้นในส่วนของเวลาเราสื่อออกไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าโอเคสื่อถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปแต่การเซ็น MOU เนี่ยนะฮะมันจะมีรายละเอียดในการที่เราต้องทำร่วมกันนะมีภารกิจ5เรื่องนะฮะเนี่ยครับมีภารกิจ5เรื่องซึ่งเขาจะต้องร่วมกันนะมีแน่นอนแล้วเรามีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายแล้วมีอนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรซึ่งมีตัวแทนทุกองค์กรอยู่ตรงนั้นแล้วตั้งใจว่า5เรื่องที่จะทําฮะเดือนหน้าเนี่ยเราจะจัดในรูปแบบของสมัชชาปฏิรูปประเทศหรือว่าประชาคมปฏิรูปประเทศโดยเอาผู้บริหารกรรมการบริหารของทุกองค์กรเครือข่ายนะมาร่วมกันทำงาน5เรื่องเนี่ยก็คือ1การสื่อสารสร้างความเข้าใจครับผมไปสู่สมาชิกขององค์กรนั่นละสำคัญไปสู่องค์กรนะครับ2ก็คือว่าการสร้าง Reform Academy การสร้างสถาบันการเป็นรูปเพราะว่าสปช.ครับทำพิมพ์เขียวเป็นรูปมาแล้วมีองค์ความรู้ระดับ1ครับสปท.พัฒนาองค์ความรู้เหล่านี้ขึ้นมาอีกระดับ1รัฐบาลก็มีแผนเป็นรูปทั้งยุทธศาสตร์ระยะ20ปีครับทั้งแผนรูปในแต่ละด้านนะตามนโยบาย11ด้านครับเราก็ประมวลรวบรวมทั้งความคิดเห็นประชาชนที่ไปรับฟังมาหรือการที่กรรมาธิการของเราได้รับฟังมาเนี่ยเราจะมีสถาบันการรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนกลางหรือว่ามีทุกเราจะจัดให้เป็น
เป็นหน่วยๆไปเป็นครบทุกพื้นที่และเฉพาะทางครับผมนะครับหนึ่งก็คือเหมือนเรียนชั้นประถมอ่ะคุณต้องรู้พื้นฐานให้ได้ก่อนอันนี้คือระดับ area base ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดครับโดยมีราชภัฏเนี่ยจะเป็นแกนนะครับน่าจะมีองค์กรหรือหน่วยงานสองก็คืออันนั้นเรา MOU ไปแล้วกับราชภัฏนะฮะแล้วก็มีอนุกรรมการที่จะทำเรื่อง Reform Academy เป็นการเฉพาะตั้งแล้วนะครับสองก็คือมหาวิทยาลัยอีกไม่น้อยกว่า100แห่งเนี่ยจะเป็นเฉพาะทางละเช่นการรูปพลังงานซึ่งเป็น1ใน11ด้านก็อาจจะมีมหาวิทยาลัย1เป็นสถาบันการรูปด้านพลังงานและพัฒนาต่อเนื่องไม่จำเป็นว่าต้องในรัฐบาลชุดนี้ต่อเนื่องไปเลยครับเป็นรัฐบาลผมนึกบอกไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นโกดักไงไม่อยากให้เราเป็นโซนี่ครับเพราะว่าเราจะไปอยู่กับของเก่าของเดิมกินบุญเก่าต่อไปไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ย การพัฒนาในเรื่องของการเป็นรูปเนี่ย จะเห็นว่าถ้าเราไม่พัฒนาต่อเนื่องเราจะแข่งขันไม่ได้ แต่วันนี้ผลแห่งการปฏิรูปประเทศ2ปีเริ่มปรากฏผล การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของโลกเนี่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยขยับขึ้นมาจากอันดับที่30เป็น28 แต่เหนือกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมในบรรดาเพื่อนอาเซียนด้วยกันทั้งหมดเนี่ยที่แข็งๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อินโดนีเซียหรือแม้แต่ฟิลิปปินส์มาเลเซียอันดับความสามารถแข่งขันตกหมดมีประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่อันดับขึ้นและ2ก็คือเป็นครั้งแรกที่เราแซงเกาหลีใต้เหรอฮะเราแซงเกาหลีใต้นี่ คนอื่นก็มองเรานะและการตรวจวัดครั้งนี้เนี่ยมันมาจากผลแห่งการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะที่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้พยายามผลักดันสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยเราก็ต้องให้เครดิตท่านว่าจากการเอาจริงเอาจังเนี่ยของแม่น้ำห้าสายแล้วไปชวนเนี่ยวันนี้ทำให้เราเดินหน้ามาได้ถึงขนาดนี้ครับผมฮะการที่เรามีโอกาสเซ็น MOU กับหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นช่องทางหรือโอกาสในการที่เราสามารถที่จะสร้างผู้นำในแต่ละหน่วยงานได้ด้วยนะท่านใช่ในการปฏิรูปนี่คือภารกิจที่3ไงอ๋อฮะภารกิจที่3ความร่วมมือก็คือการสร้างผู้นำการเป็นรูปกลางเดือนนี้เราเริ่มแล้วอ๋อเหรอฮะจากความร่วมมือกับ20องค์กรแรกเนี่ยนะมีสภาพัฒนาการเมืองแล้วก็สภาพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยครับเราก็จัดหลักสูตรการประรูปนะสร้างผู้นำการประรูปก็เทรนนิ่งฟอร์เทรนเนอร์เพื่อให้เขาเนี่ยไปกระจายตามหัวเมืองต่างๆตามองค์กรของเขานะครับเพื่อที่จะเป็น change agent เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับ4ก็คือการเริ่มยุทธศาสตร์ปฏิรูปทั่วไทยคุณปฏิรูปเริ่มได้ทันทีเลยไม่ต้องรอใครนะครับจุดสตาร์ทได้เลยเหมือนเราบอกเอ้าทุกจังหวัดคิดเลยว่าจะปฏิรูปจังหวัดยังไงทุกกระทรวงกระบวนกรมซึ่งท่านนายกสั่งไปแล้วนะครับและให้ทำแผน20ปีด้วยว่าอนาคตจะเป็นใหญ่ภาคชนก็ได้มองตามได้ไงเหมือนเมื่อสักครู่ก็ประชุมกับสมาคมสมาพันธ์ด้านโลจิสติกส์นะทั่วประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยไปสิงคโปร์มาสิงคโปร์บอกถ้าเรือสิงคโปร์อีก20ปีครับจะย้ายจะไปสร้างที่ใหม่ท่านคิดไหมเราต้องการแบบนั้นไงไม่ใช่มีแค่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีมีนโยบายรัฐบาลแค่4ปีแต่เราต้องมี20ปีจะขยับอะไรเงี้ยทุกอย่างมันไปในทิศทางเดียวกันมันมีพลังนะครับและสุดท้ายภารกิจที่5ก็คือขยายเครือข่ายออกไปเรื่อยๆสร้างเครือข่ายยังมุมแห่งความมีส่วนร่วมตั้งแต่บนลงล่างซ้ายไปขวาหน้าไปหลังนะครับถ้าเราทำได้5ภารกิจนี่คือความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายและเจาะลงถึงกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารการสร้างผู้นำการจัดองค์กรนะฮะการพัฒนาปฏิรูปทั่วไทยตลอดจนการสร้างเครือข่ายนะอันนี้ถือว่าถ้าหากว่าเราลงไปได้ตามนี้เนี่ยนะครับก็จะถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกนะในแต่ละส่วนงานที่ท่านได้พูดถึงมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงท้ายนี้นะครับคุณสมพรจากสมุทรปราการนะครับที่เราต้องมาปฏิรูปนะเพราะผ่อนปลนมากไปใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งเด็ดขาดจริงจังไร้ระเบียบวินัยในการบริหารราชการปัญหาพื้นฐานของประเทศเลย และอันนี้ก็คือ1ใน6ของปัญหาโจทย์ใหญ่ประเทศก็คือการบังใช้กฎหมายครับเราจึงมี1ใน11ด้านการรูปก็คือการรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและการรูปกิจการตำรวจคือผู้ที่จะไปบังคับใช้กฎหมายขณะเดียวกันสำคัญปฏิรูปคนด้วยเพราะในกระบวนการของการรูปการศึกษาเนี่ย9แผนไปรูปที่เราผ่านความเห็นชอบไปแล้วส่งให้รัฐบาลไปเนี่ยก็คือการไปรูปคนสร้างคนให้มีวินัย คือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบมีวินัยเป็นคนดีเข้าใจเคารพกฎหมายปัญหาอื่น
ก็จะลดลงไปหรือหมดไปครับผมนะฮะลุงเยี่ยมนะฮะจากพิจิตรนะครับบอกอย่างนี้ชอบแนวคิดของคุณอลงกรณ์นะครับอยากให้ปฏิรูปกีฬาโดยตั้งกระทรวงกีฬาเพื่อส่งเสริมการกีฬานะฮะของคนทั้งประเทศให้มีชื่อเสียงรวมทั้งคนทั้งประเทศให้มีสุขภาพดีด้วยอ๋อดีมากครับจริงๆการศึกษากับกีฬาเนี่ยคือพื้นฐานของคุณภาพคนเลยนะครับกีฬาสร้างสปิริตรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสร้างความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีสร้างจิตวิญญาณของความรักความเป็นธรรมและเคารพกฎระเบียบครับเคารพกรรมการก็คือการเคารพกฎหมายขณะเดียวกันก็มีสปิริตของความเป็นสุภาพบุรุษมีคุณธรรมมีศาสนาประจำใจและถือปฏิบัตินะครับให้เกียรติคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีกระทรวงกีฬาอยู่แล้วคือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถูกต้องไหมครับสองก็คือที่เราเสนอไปให้มีการอัปเกรดปฏิรูปนี้ก็คือว่าให้มีกรรมการนโยบายกีฬาแห่งชาติสองก็คือให้มีมหาวิทยาลัยกีฬาครับผมครับที่ผ่านความเห็นชอบและท่านนายกก็เห็นชอบท่านพูดในรายการคืนความสุขซึ่งเราดีใจมากว่าการเสนอแผนปฏิรูปเนี่ยไปแล้วเนี่ยท่านนายกตัดสินใจเลยแล้วก็ลุยเลยแล้วตอนนี้เป็นไงเราภูมิใจไหมครับเราได้แชมป์โลกแบบติดๆกันเลยในช่วง2เดือนนี้ในช่วงระยะนี้เหนือกว่า200ประเทศครับแล้วประเทศทั้งโดยรวมเราก็เป็นประเทศซึ่งดีที่สุดในโลกอันดับ21เป็นอันดับ5ของเอเชียหลังสุดขีดความสามารถก็ขึ้นมาแซงเกาหลีครับแล้วฟุตบอลเราก็เพิ่งชนะไปเมื่อคืนฟุตบอลก็เพิ่งชนะบัวขาวก็เพิ่งชนะครับผมวอลเลย์ก็แข่งครั้งแรกไปได้ที่2ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกอล์ฟเราก็ได้ที่1เป็นประวัติศาสตร์เลยครับผมเมเอเรียใช่ฮะเพราะผมคิดว่าประเทศไทยยิ่งใหญ่กว่าที่ครับที่หลายคนคิดนะครับประเทศไทยยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคิดก็จริงๆกำลังทำหนังสือเล่มนี้อยู่ให้คนไทยได้เห็นว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถเป็นประเทศชั้นนำของโลกเราจะได้มีความภูมิใจนะในตัวและประเทศของเรานะครับคุณลุงสุจินนะครับนครศรีธรรมราชบอกว่าสื่อมีความสำคัญมากๆพอๆกับการบริหารงานของประเทศถ้าเสนอตรงไปตรงมาก็จะดีแต่บางแห่งนำไปบิดเบือนนะไม่ยึดถือความถูกต้องจึงอยากให้สปทปฏิรูปสื่อด้วยนะครับและคำถามสุดท้ายนะครับอยากให้ปกป้องกลไกปลายทางที่มีความเสี่ยงต่อระบบทุนคือที่ทำกินซึ่งเป็นตัวชี้วัดนะฮะความเป็นชาติสร้างความรักชาติโดยให้มีธนาคารที่ดินนะครับก็เข้าพิจารณาครับครับผมเรามีข้อเสนอปฏิรูปเศรษฐกิจก็คือและสังคมนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำก็คือเรื่องการปฏิรูปโดยการมีธนาคารที่ดินหรือแลนด์แบงค์เพื่อคนยากคนจนไม่มีที่อยู่อาศัยที่ทำกินจะได้มีเวลามีพื้นที่ที่จะทำกินนะครับครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในขอบปฏิรูปครับผมแต่ว่าสุดท้ายฝากไว้คือครับพลังของการขับเคลื่อนภูเขาเนี่ยที่ปัญหามันหมักหมมสะสมมาแล้วภายใต้ข้อจำกัดของเวลาเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องการมากสุดคือความร่วมแรงร่วมใจแยกการเมืองออกจากการปฏิรูปแยกการรูปออกจากการเมืองและถือว่านี่คือการรูปประเทศของเราเพื่อคนไทยทุกคนสำหรับวันนี้และอนาคตที่ดีกว่าครับเพื่อการเดินหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต้องการเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือพลังจากพี่น้องประชาชนนั่นเองวันนี้ทางรายการนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอลงกรณ์พลบุตรเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับรายการมองรัฐสภาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับหลังจบรายการแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมนะครับการประชุมของสปทได้จากนี้เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำหรับวันนี้ผมสมานงามขนงและคุณอลงกรณ์พลบุตรต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ